ในที่สุดวันนี้ผมก็ได้เป็นนักดับเพลิงอีกครั้งเยี่ยมโอ๊ยโทรศัพท์มาฮัลโหลใครครับยี่อยู่ไหนอันใครครับเนี่ยอะเลอะเลคุณอะเล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 ตอนนี้ผมมาเป็นนักดับเพลิงเรียบร้อยแล้วครับผมกำลังเปลี่ยนชุดครับคุณไปล้างบาปแล้วเหรอเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดเดี๋ยวผมไปล้างบาปครับคุณอยู่ไหนครับตอนนี้ผมอยู่โรงพยาบาลคุณงั้นเจอกันที่โบสถ์แล้วกันครับตอนนี้เหตุการณ์สรุปคร่าวๆง่ายๆนะครับตอนแรกเราก็หมดกะจากนักดับเพลิงแล้วก็ไปทำงานสุจริตเสร็จแล้วก็เจอแก๊งมาเฟียไล่ตามนะครับขู่กันโชคเสร็จแล้วก็ไปพัวพันกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างจนทำให้ผมต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าสั้นๆง่ายๆก็คือว่าผมมีแผนการใหญ่การที่ผมจะมาเป็นนักดับเพลิงนั้นผมจะไปให้เป็นหัวหน้านักดับเพลิงหลังจากนั้นผมก็จะครอง ตอนนี้ผมได้ทำสิ่งที่เลวร้ายไปเพราะเมื่อครั้งที่แล้วผมได้ยิงใครไม่รู้ ผมก็เลยต้องไปสารภาพบาป Living RP มันก็ต้องเป็นเรื่องราวอยู่ครับมันไม่ใช่ Dark RP ไง Serious Role Play เหมือนกับ Kingdom อ่ะไอ้ภาค Kingdom อ่ะที่ผมเคยเล่นอ่ะมันก็อาจจะอารมณ์เดียวกันแต่ผมจะพยายามจะตัดต่อให้แบบเป็นกึ่งครึ่งซีเรียสกึ่งครึ่งเหมือนกับ Dark RP อ๋อขออภัยด้วยครับพอดีว่าผมจะมาล้างบาปครับทำไมข้างในล้างนานจังเลยครับใช้อะไรครับใช้อะไรล้างครับเนี่ยซันไลท์หรือเปล่าเนี่ย ผมกลัวการบาปน้ำมากเลยเดี๋ยวอ้าวเมื่อกี้ไม่ใช่คนในห้องหรอกนะ แต่มันเสียงไอ้เจ้าโพดังนี่หว่าเราฟังเรื่องของลูกได้ไหมเมื่อกี้ลูกไปคุยธุรกิจกับเพื่อนของลูกมาเออพอคุยไปสักพักอะพี่ชายนิรนาม2คนโผล่ขึ้นมาแล้วเพื่อนลูกไอ้ชักปืนขู่ว่าถามว่าได้ยินเรื่องที่ลูกคุยกันไหมดังนั้นเพื่อนลูกก็เปิดฉากยิงถ้าแจ้งตำรวจลูกก็เลยหนีมาก่อนลูกกลัวบาปมากเลยลูกผิดหรือเปล่าหลวงพ่อ ประธานโทษหลวงพ่อไอ้โพดันเปิดแชร์นี่จะได้สารภาพทีเดียวจะได้ไม่ต้องพูดอีก งั้นมาทีเดียวเลยแชร์ทีเดียว พ่อพวกลูกได้รับการอภัยจากพระเจ้าแล้วหรือไม่ยังถ้าเกิดว่าลูกพวกลูกบาปหนาถ้าเกิดว่าพวกลูกบาปหนาออกไปไฟจะลุกไหมครับหลวงพ่อ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 โอ้หลวงพระเจ้าไม่ให้อภัยอะไรจริงๆโอ้ดำโอ้โหพึดเลยอ่ะเกรียมโอ้เกรียมโพดังเกรียมเลยอ่ะโอ้พวกบาปหนาเอาละตอนนี้ไหนๆก็คือเควสตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเลื่อนขั้นนักดับเพลิงไปเป็นขั้นนักดับเพลิงที่ยิ่งใหญ่กว่าต้องมีไฟไหม้เรื่อยๆแล้วเราก็ไปเลื่อนขั้นนะครับฮัลโหลนี่พีทลีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงฮัลโหลฮัลโหลใครร้องเพลงอยู่ฮัลโหลฮัลโหลดับเพลิงไฟไหม้ของเราเอาต้องขอโทษครับคุณตำรวจครับโอ้ยโถกำลังว่าเอ้ยเกิดดับเพลิงที่บอร์ดฮัลโหลนี่สถานที่นี่มาเอ้ยฮัลโหลมีใครได้ยินบ้างฮัลโหลไม่น่าไปเหยียบโบสถ์เลยโบสถ์ไฟไหม้เลยเอ้ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทุกคนมาช่วยหน่อยครับอยู่ที่ตรงโบสถ์ไฟไหม้ที่โบสถ์ขอย้ำไฟไหม้ที่โบสถ์ผมคนเดียวไม่ไหวโอ้ยดีกับเธอเท่าไรเธอไม่เคยนี่นี่เองที่ร้องเพลงแกลิมปุ๊ดดีเอาตอนนี้ผมยังไม่อยากจะเอาตังค์ไปถลุงอะไรมากครับเพราะมาก็หมดเพราะเอาไปหมดกับการรักษาดูแลค่าพยาบาลผมว่าวันนี้น่าจะสงบสุขละเราค่อยไปซื้อเบ็ดตกปลาดีกว่านะอ้าวลาม่าหายปกติลาม่าอยู่ตรงนี้นี่วะอ้าวนักดับเพลิงคนไหนนักดับเพลิงคนไหนเห็นลาม่าบ้างครับลาม่าอยู่หลังเซเว่นครับตอนนี้ย้ายมาอยู่หลังเซเว่นแล้วเหรอโอเค thank you โถ่เอ้ยไปดำดินมาตั้งไงวะเนี่ยตอนนี้ผมเรียกแท็กซี่ก่อนโอเคแท็กซี่มาละไปสถานีดับเพลิงครับผมครับนี่คุณมาอยู่ที่เมืองนี้กี่วันแล้วเนี่ยก็2-3 วันแล้วครับการงัดไอ้
แล้วการงานเป็นยังไงบ้างโอเคไหมอ๋อแล้วตอนนี้ก็โอเคอยู่ครับถึงแล้วครับห้าสิบไปเหรอครับเนี่ยโอเคมิเตอร์50ขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวนะไอ้คิงอารันทีคุณคิงอารันเทียพูดประโยคนี้หน่อยเจ้าจงระวังเดี๋ยวคิงอารันเทียพูดก่อนเจ้าจงระวังออกกะเหรอมีทียังครับยังครับเหรอโทรศัพท์มาใครโทรมาวะใครโทรมาว่าโทรศัพท์ใครวะมันเปลี่ยนเรียงโทรได้ไหมเนี่ยมันอันเดียวกันหมดเลยเนี่ยนี่คือการเลื่อนยศนะครับต้องดับไฟ15ครั้งเวลาในปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่อีก4ชั่วโมง47นาทีทำไมพักนี้คนตายเยอะจังเลยหัวลั่นบ่อยๆเออเราจะได้ตกปลามีเอ้ยมาได้แล้วแล้วสี่เรียบร้อยได้แล้ว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 เยี่ยมคนเสื้อขาวตรงนั้นนะครับครับครับใครครับเจอคุณพี่ครับครับขายเท่าไหร่ครับบอสผมเขาอยากกินปลาครับบอสราคาประมาณผมยังไม่ได้ค่อยคิดเดี๋ยวผมขอไปดูตลาดแป๊บนึงนะครับว่าตลาดเขาคิดเท่าไหร่ผมคิด201เท่าไหร่ครับปลาตัวนึง101เหรอครับคือแค่ค่าเบ็ดค่าเบ็ดแล้วก็ค่าตกเดี๋ยวนี้ค่าแรง101มันไม่ใช่แล้วนะค่าแรงมันก็ 3-400 แล้วอ่ะแป๊บนะครับโทรศัพท์แป๊บนึงครับสักครู่แป๊บนึงครับแป๊บนึงครับโทรศัพท์แป๊บนึงครับฮัลโหลฮัลโหลคาสิโนเมาครับเอาอะไรนะครับคาสิโนเล่นคาสิโนเมาครับแบ็คแจ็คครับไม่เล่นครับขอหาตังค์ก่อนครับวันนี้ตังค์ไม่ค่อยมีฮะไปวันนี้ตกปลาละพอละวันนี้ทำหน้าที่บ้างเผื่อมีแจ้งเหตุเพลิงไหม้อีกจะได้มาช่วยได้เปิดวอค้างไว้เผื่อมีใครแจ้งอะไรนี่นักดับเพลิงพีทลีประจำหน้าที่เข้ากะกลางคืนมีใครได้ยินบ้างเปลี่ยนแก๊งหมวกขาวนี่ต้องระวังนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เมืองแต่ละเมืองนี่โหเริ่มมีแก๊งว้ายไปโหโอ้มินเดียวอ้าวไฟไหม้ตอนนี้ไฟลุกลามแล้วกำลังไปหลบทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับผมมาแล้วเฮ้ยระวังโอ้เกือบขอหมอด้วยขอหมอด้วยอย่าเพิ่งเข้ามาครับผมขอหมอด้วยครับพระเจ้าช่วยเรียบร้อยครับนายใครเรียกสนใจแก๊งเราไหมอะไรนะแก๊งอะไรนะนายอีกแล้วเหรอเซคคาคอนตอนต่อไปจะเป็นเช่นไรอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ตามด้านล่างข้างๆนี้เลยและอย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์ยิบประโยชน์มาจากเกมด้วยอย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์